สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาลองดูการลบพื้นหลังของภาพด้วย Free Select Tool นะครับเริ่มจากเปิดแฟ้มภาพที่เราต้องการใช้งานนะครับตอนนี้ผมใช้รูปภาพที่เป็นตะเกียบที่วางอยู่บนนกนะครับผมที่วางตะเกียบที่เป็นรูปนกนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราเตรียมรูปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต้องทำต่อก็คือการใส่Alpha Channel นะครับให้กับเลเยอร์นะครับให้กับเลเยอร์ของรูปภาพนะครับโดยการคลิกที่แท็บเลเยอร์ก่อนนะครับแท็บเลเยอร์ก่อนจากนั้นก็ดูที่เลเยอร์แรกนะครับคลิกขวานะครับจะมีคำสั่ง Add Alpha Channel กด1ครั้งนะครับฮะตอนนี้ก็จะเข้าสู่คำสั่งการสร้าง Selection ให้กับรูปนะครับโดยใช้ Select Tool นะครับ Free Select Tool นะครับฮะจาก free select tool นะครับเราก็มาดูที่คุณสมบัติของคำสั่ง free select tool ก่อนนะครับคำสั่งที่ผมจะใช้อันดับแรกคือ filter age นะครับตอนนี้ก็ให้ปรับค่าความฟุ้งของภาพได้นะครับเพื่อไม่ให้ขอบของรูปที่เราตัดเนี่ยนะครับมันแข็งมากเกินไปนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ประมาณสัก20สามารถปรับได้อิสระนะครับผมตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เริ่มหาจุดเริ่มต้นของภาพก่อนนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ผมจะเลือกจุดเริ่มต้นของภาพนะครับเป็นขอบของตะเกียบด้านบนแล้วกันนะครับกดคลิกเมาส์1ครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วเลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์นะครับไปตามขอบของภาพนะครับเผินรูปภาพนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนิดหนึ่งตรงที่ว่าเป็นตะเกียบซึ่งมีลักษณะของเป็นเส้นตรงนะครับเราก็จึงสามารถที่จะเลื่อนเนี่ยไปยังขอบของตะเกียบได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ใช้ปุ่มวงล้อของเมาส์นะครับเพื่อซูมนะครับหรือซูมลงนะครับซูมขึ้นซูมลงนะครับผมเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมก็ซูมขึ้นไปนิดนึงนะครับจนถึงปลายของตะเกียบนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งนะครับเลื่อนเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่มุมอีกด้านหนึ่งของปลายตะเกียบนะครับคลิก1ครั้งเลื่อนลงมาคลิก1ครั้งเลื่อนไปด้านขวาด้านล่างนะครับขวาล่างคลิก1ครั้งนะครับตามขอบมาเรื่อยๆเลยนะครับเรียบร้อยละสามารถใช้เมาส์นะครับเลื่อนจอได้นะครับเรียบร้อยนะครับถ้าคลิกพลาดนะครับเช่นเราคลิกเกินแม่งเนี้ยก็กด backspace ลบนะครับได้1สเต็ปนะครับเลื่อนมาที่ปลายนะครับผมปึ๊กตรงนี้คลิกสัก2จังหวะนะครับนี้แล้วก็สกรอลดูจอนะครับทำอย่างนี้นะครับจนกระทั่งครบรอบของรูปภาพนะครับผมงานนี้ต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สมาธิพอสมควรนะครับอีกทั้งอาจจะต้องฝึกบ่อยๆนะครับเพื่อให้เราคุ้นมือนะครับผมใกล้จะถึงจุดที่เป็นจุดแรกแล้วนะครับเราก็เอาเมาส์นะครับมาซ้อนทับจะเป็นวงกลมสีเหลืองนะครับคลิก1ครั้งนะครับก็จะเกิด selection ขึ้นมาครับอันนี้ถือว่าเราได้ selection ที่พร้อมทำงานนะครับปรับย่อหน้าจอลงให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับเป็นการเลือกวัตถุนะครับก็คือตัวตะเกียบกับนกนะครับแต่โจทย์ของเราคือต้องการที่จะลบพื้นหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการกลับคำสั่งนะครับโดยการใช้คำสั่ง select นะครับแล้วก็เลือก invertนะครับการลบพื้นหลังก็คือเลือกวัตถุก่อนแล้วก็กลับการเลือกวัตถุนะครับไปหาพื้นหลังนะครับโดยการใช้ select invert นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม delete นะครับเพียงเท่านี้ครับก็จะได้ภาพพื้นโปร่งใสละ
นะครับเส้นตารางที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือพื้นโปร่งใสนะครับจากนั้นเราก็ยกเลิกการเลือก selection นะครับโดยการกดปุ่มโทษทีครับเลือกเมนู select นั่นนะครับผมหาได้เรียบร้อยนะครับซูมนะครับซูมสัก200แล้วกันนะครับแล้วดูว่ามีจุดไหนบ้างที่เราจำเป็นต้องซ่อมบ้างไหมเนี่ยครับเห็นภาพชัดละแถวนี้จะสังเกตว่ายังมีส่วนที่เป็นสีของพื้นอยู่นะครับตรงนี้เราสามารถใช้ยางลบนะครับเข้ามาช่วยได้นะครับใช้ยางลบเข้ามาได้กดที่ Eraser Tool เลยนะครับเพราะพื้นที่มันเล็กละนะครับแล้วก็ปรับขนาดของยางลบนะครับปรับขนาดของยางลบผมให้มันเล็กหน่อยนะครับนะครับปึ๊บตรงนี้ช่วงนี้ต้องใช้สมาธิแล้วก็ความฝึกฝนพอสมควรนะครับผมฮะแล้วก็เพิ่มทับภาพไปนะครับปุ๊บก็คอนโทรลแซดนะครับอันดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆกดจิ้มลบไปนะครับผมให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกดมาสัก 12.5 เหมือนเดิมนะครับต่อไปเราก็ทำการตัดภาพนะครับให้เหลือเฉพาะขนาดที่เราต้องการนะครับโดยใช้เครื่องมือครอปนะครับจากเครื่องมือครอปเราก็คลุมภาพเอาไว้นะครับยืดขยายได้นะครับย้ายนะครับย้ายได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Enter 1ครั้งนะครับเป็นการตัดขอบนะครับถัดไปคำสั่งสุดท้ายก็คือการบันทึกไฟล์นะครับเราจะใช้คำสั่งไฟล์ Export As นะครับExport As ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเป็นภาพพื้นโปร่งใสนะครับการนำไปใช้เนี่ยควรจะใช้ฟอร์แมตเป็น PNG นะครับเป็นเรามาที่ Select ไฟล์ไทยนะครับเลื่อนหา PNG นะครับผม PNG PNG เจอแล้วนะครับ PNG Image นะครับจากนั้นเราก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับเลือกโฟลเดอร์สมมติว่าผมเลือกเป็นโฟลเดอร์ Picture แล้วกันนะครับตั้งชื่อไฟล์นะครับTransparent แล้วกันเพื่อเห็นภาพว่าเราจะทำภาพที่เป็นภาพพื้นโปร่งใสนะครับนะเรียบร้อยนะครับกดปุ่ม Export นะครับผมจะได้ตัวเลือกนะฮะการส่งออกเป็น PNG ขึ้นมานะครับถ้าต้องการนำไปใช้บนเว็บนะครับก็อาจจะเพิ่มคุณสมบัติinterlace ขึ้นมาด้วยก็ได้นะครับก็ตกกดเลือกแต่ถ้าไม่ได้ใช้บนเว็บก็ไม่ต้องเลือกตัวเลือกนี้นะครับฮะนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เซฟกดปุ่ม export นะครับผมครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมภาพพื้นโปร่งใสนะครับยังไงลองฝึกดูนะครับแล้วยังมีวิธีการลบพื้นหลังด้วยวิธีการอื่นซึ่งคงจะต้องมาแนะนำในรอบต่อไปนะครับผม